คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณอุงมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราหลายเรื่องแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ที่ทำงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังที่ไปเที่ยวแล้วก็เกิดเจอสาวถูกใจครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองสดสดร้อนร้อนแผลสดครับคืนหนึ่งในม่านรูดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณอุ้งกันเลยครับสวัสดีครับคุณอุ้งสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับสบายดีครับนี่ฟังจากน้ำเสียงนี่สบายดีแน่นอนใช่ครับนะฮะคุณอุ้งวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ฟังแล้วเนี่ยมันจะเอ็นเอียงไปทางเอ๊ะกำๆกึ่งๆนิดนึงใช่ครับนะครับแต่แน่นอนว่ามันคือเรื่องแห่งความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในม่านรูดที่หนึ่งใช่ๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่ที่รู้จักเนี่ยครับเขาฝากเล่ามาเพราะเขาเพิ่งเจอมาเขาก็เลยมาแชร์บอกว่าเคยฟังผลงานผมนะบอกไปเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือมันเป็นแผลสดใช่ครับถ้านับกันจริงๆนี่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะใช่ประมาณ25พฤศจิกายนวันศุกร์ที่5ถ้าจำโอเคมาคุณอุ้งชื่อของม่านรูดสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่าไงโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องฝากบอกเพื่อนๆที่เราฟังอยู่นะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้เจอกับตัวผมไม่ได้ไปม่านรูดนะครับเพื่อนเขาถามมาเยอะมากเนี่ยออกตัวแรงอ่ะออกตัวแรงเพราะเพื่อนถามว่าไปทำอะไรที่ม่านรูดนะซึ่งผมไม่เคยเข้านะม่านรูดใจเย็นนะครับเป็นเรื่องที่พี่บริษัทเล่ามาโอเคโอเคเรื่องนี้นะครับก็เกิดจากพี่ผมที่รู้จักชื่อว่าพี่ชินนะครับซึ่งพี่ชินเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะครับวันที่25เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์ไงก็เหมือนกับว่าเจอเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้เจอกันนานก็เลยจะไปนั่งดื่มกันสักนิดนึงนะครับซึ่งก็ด้วยความที่ในโคราชนะครับมันจะมีร้านนั่งดื่มเยอะมากนะครับแล้วก็ไปนั่งดื่มที่หนึ่งนะครับนู่นเลยแถวมทสมหาวิทยาลัยมทสนะครับผมก็มันจะมีที่นั่งค่อนข้างเยอะนะครับแกก็เลยไปนั่งไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับก็นั่งดื่มกันไปสักพักนึงฮะกินเวลาไปประมาณสัก5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนแกเจอสาวถูกใจนี่แหละครับแล้วก็คุยกันโอเคถูกคงถูกคอแล้วเพื่อนก็แนะนำว่าไปต่อกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะด้วยความที่น้องคนนั้นที่เจอพี่ชินเนี่ยก็โอเคด้วยก็ว่าจะไปหาที่ต่อกันนะครับประมาณนี้จนเลยเที่ยงคืนมาเนี่ยก็ร้านก็จะเริ่มที่จะปิดละอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยหาโรงแรมนะครับเซิร์ชในมือถือว่าจะมีโรงแรมที่ไหนบ้างที่มันเปิดนะฮะหรือว่าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นบ้างซึ่งปรากฏว่าไม่มีเลยเต็มทุกที่นะครับเพราะว่าวันที่25พฤศจิกายนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันที่โคราชนะครับจัดสถานที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยจะเป็นที่สอบผมไม่แน่ใจว่าสอบกพ.หรือสอบตำรวจนะฮะอะไรสักอย่างนึงเลยทำให้คนมาเยอะแล้วโรงแรมทุกที่ถูกจองเต็มหมดเลยครับจากนั้นก็เลยเซิร์ชหาที่อื่นที่มันสามารถที่จะพาไปนอนได้ก็เลยไปเจอม่านรูดที่1นะฮะซึ่งม่านรูดเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงหลังโรงแรม1ซึ่งโรงแรมนั้นเนี่ยมันจะมีกระจกสีดําด้านหน้าเต็มไปหมดเลยที่กระจกสีดําแต่ตอนนี้โรงแรมปิดไปแล้วคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะปิดไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะทําให้โรงแรมปิดตัวลงด้านหน้าโรงแรมก็จะดูแบบบรรยากาศอึมครึมมากแต่ว่าไอ้ม่านรูดเนี่ยมันอยู่ซอยข้างๆโรงแรมเข้าไปอีกนะฮะแกก็เลยบอกเอ้ยเจอโรงแรมเอ้ยเจอม่านรูดที่นึงน้องโอเคไหมนะฮะน้องก็บอกว่าโอเคค่ะไปโอเคไปที่นี่ก็ได้เพราะว่ามันมีที่ไหนแล้วก็เลยขับรถพาน้องไปที่โรงแรมไอ้ม่านรูดนั้นนะครับเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอม่านรูดเป็นห้องเรียงกันต่อๆกันไปนะฮะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆไปแกไปเลือกที่ห้องหนึ่งเป็นห้องสุดท้ายของม่านรูดเลยด้านในสุดเลยครับนะฮะในระหว่างที่เข้าไปนะครับก็จะมีคุณยายคนหนึ่งเป็นน่าจะเป็นคนดูแลม่านรูดนะครับมายื่นกุญแจให้กับพี่ชินครับพี่ชินก็เปิดกระจกรับนะครับแล้วก็ขับรถไปเลี้ยวรถเข้าไปในห้องม่านรูดคุณยายก็เลื่อนม่านมาปิดนะฮะจากนั้นก็พี่ชินก็ลงจากรถเนี่ยพอลงจากรถเนี่ยคือคนขับเนี่ยลงปุ๊บมันจะเจอประตูเลยนะฮะแล้วแกก็เลยเดินไปไขกุญแจแล้วก็เปิดนะฮะเข้าไปเนี่ยแกก็จะสังเกตว่าเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมัน
มันก็จะมีเตียงมีแอร์มีทีวีแล้วก็มีห้องน้ำตามปกติอะเป็นบ้านทั่วไปแต่ว่าด้วยความที่ของมันค่อนข้างที่จะดูเก่ามากแอร์ก็เก่าทีวีก็เก่าทุกอย่างเก่าหมดเลยนะแต่ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะแล้วประตูห้องมันก็จะมีกระจกน่าจะเป็นบานเกล็ดนะฮะแล้วก็มีม่านสีดำปิดนะฮะแล้วก็แกก็เลยเดินไปสำรวจห้องน้ำนะครับห้องน้ำมันก็มีเป็นฝักบัวเก่าๆแล้วก็มีเหมือนเป็นอ่างน้ำอ่างแช่น้ำครับในห้องน้ำด้วยนะฮะซึ่งที่เก่าที่สุดคืออ่างน้ำเก่ามากแกบอกว่าเก่าแบบเก่าเว่อร์เลยอ่ะคือดูสภาพไม่น่าใช้งานได้แต่ก็ยังใช้งานได้ตามปกติครับนะฮะจากนั้นก็เปิดองค์เปิดแอร์เปิดทีวีครับแล้วก็นั่งดื่มกับน้องที่พามาแล้วก็คุยกันนะฮะแล้วจากนั้นก็เหมือนกับมีกิจกรรมอะไรประมาณนั้นซัมติงนะครับเรียบร้อยนะครับก็เลยเวลาไปสักประมาณตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยก็เสร็จกิจกรรมเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่พี่ชินเนี่ยครับเขาค่อนข้างจะเพลียละเหนื่อยละแล้วก็ดื่มมาแล้วไม่อยากจะขับกลับบ้านพี่เป็นก็เลยคิดว่าเอ๊ะบอกกับน้องว่าพี่อยากจะนอนที่นี่เลยนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เช่าเป็นชั่วคราวพี่เช่าที่นี่เป็นแบบค้างคืนนะฮะแต่ว่าน้องที่มาด้วยเนี่ยบอกว่างั้นหนูขอกลับไปนอนที่ห้องได้ไหมหนูขอไม่นอนที่นี่นะพี่ไปส่งหนูได้ไหมพี่ชิดก็เลยบอกว่าพี่เหนื่อยแล้วงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่เรียกแกร็บมารับหนูกลับได้ไหมครับน้องเขาก็เลยบอกโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวเรียกแกร็บมานะแล้วก็รอคุยกับน้องนั่งรอแล้วแกร็บก็มาครับแล้วก็เดินไปส่งน้องเปิดประตูครับเดินไปส่งแล้วน้องก็เดินขึ้นรถกลับไปครับนะฮะเวลาก็ประมาณตีหนึ่งกว่าจากนั้นก็พี่ชินก็ปิดประตูปิดทีวีปิดไฟนะฮะแล้วก็มานั่งบนเตียงแล้วก็มาถ่ายมือถือนั่งเล่นเกมนั่งดูนู่นดูนี่ดูนั่นไม่รู้ว่ากี่โมงครับแกก็เลยเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้นะฮะพอหลับไปสักช่วงหนึ่งใหญ่ๆนะครับแกก็บอกว่าพี่ชินได้ยินเสียงคนมาเรียกนะครับมาเรียกอยู่สองคำว่าจะกลับหรือยังจะกลับหรือยังแบบนี้สองคำสองครั้งนะฮะเรียกแบบเดิมสองครั้งจากนั้นแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับสลึมสลือเบลอเบลอนะฮะง่วงมากแล้วแกก็เลยมองไปรอบห้องด้วยความที่มันมืดนะครับแกก็เลยเดินไปเปิดไฟแล้วก็พยายามแล้วก็มานั่งที่เตียงแล้วก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงแบบไหนแต่เสียงเนี่ยฟังชัดมากว่าจะกลับหรือยังเรียกแบบเนี้ยสองครั้งแล้วเสียงที่แกสัมผัสได้ครับเป็นเสียงของผู้หญิงแล้วแกก็เลยนึกไปว่าแต่เสียงเนี้ยไม่น่าจะใช่เสียงของคุณยายที่มาให้กุญแจเพราะว่าเป็นคนดูแลไม่ใช่ใช่คนดูแลครับอายุน่าจะ40-50-60ครับแก่มากแล้วครับอายุเยอะแล้วแต่ว่าเสียงที่มาเรียกนะครับมาเรียกแบบเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็มีอายุราวๆประมาณ30 ปีไม่น่าจะเกินนี้นะฮะแล้วสัมผัสว่าเสียงที่เรียกเนี่ยเรียกอยู่ในห้องจุดที่เรียกน่าจะประมาณแถวๆหน้าต่างตรงประตูสักอย่างเนี่ยจะบอกเสียงมันอยู่แถวนั้นเลยใกล้ๆไม่ได้แบบอยู่ไกลนอกห้องอะไรแล้วแกก็เลยอยากจะรู้แล้วก็เลยลุกขึ้นมาครับเปิดประตูไปดูตรงบริเวณรถก็ไม่มีอะไร ก็เงียบปกติแล้วแกก็เลยเดินไปตรงรถแล้วก็เปิดไปที่ม่านข้างนอกครับเปิดแง้มดูว่าข้างนอกมีใครไหมหรือมียายเลยหรือเปล่าก็ปรากฏว่าก็ไม่มีครับก็ทุกอย่างเงียบปกติมากนะแกก็เลยเอ๊ะแสดงว่าเราอาจจะหูฝาดด้วยความที่เราอาจจะดื่มมาด้วยเราเคลียร์ด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรละก็เลยไม่มีอะไรเดินกลับมาที่ประตูครับจังหวะที่พี่ชินนะครับจะจับลูกบิดประตูแล้วจะดึงประตูเพื่อเข้าห้องเนี่ยแกบอกว่าจังหวะนั้นวินาทีนั้นได้ยินเสียงน้ำมันไหลเป็นฝักบัวบัวไหลได้ปกติแล้วอะถ้าเราเปิดฝักบัวใช่ไหมครับมันจะไหลแบบสุดฟู่ฟู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่แจ๊แต่เหมือนการเปิดน้ำจากฝักบัวเนี่ยเปิดนิดเดียวให้น้ำมันไหลป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปแปะมันหยดใช่ครับมันหยุดป้าแป๊ะป้าแป๊ะเสียงดังคือได้ยินเลยว่าน้ำมันไหลแกก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูในห้องน้ำครับแล้วแกก็เห็นว่าเอ๊ะน้ำมันเปิดอยู่นี่ครับมันเปิดอยู่จริงๆเลยครับนึกว่ามึงนึกว่าได้ยินเสียงห้องข้างหรืออะไรแต่ว่าน้ำจากห้องน้ำแกนี่แหละเป็นฝักบัวเปิดอยู่แกก็เลยอ๋อสงสัยมันจะเก่าลูกปิดมันเก่าของมันเก่าครับก็อาจจะหลวมอาจจะหมุนมาเองอะไรแกก็เลยเดินไปปิดโอเคน้ำก็หยุดไหลนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยแกก็เลยเดินกลับมานะครับ
แล้วก็เปิดทีวีดูนะครับเปิดไฟเปิดทีวีดูแป๊บนึงแล้วแกก็เล่นมือถือเหมือนเดิมครับสักพักนึงครับแกก็บอกว่าเผลอหลับไปอีกแล้วรอบนี้เผลอหลับไปแล้วพอหลับไปสักพักใหญ่ๆเหมือนเดิมครับแกก็บอกว่าได้ยินเสียงคนเรียกอีกครั้งครับเป็นครั้งที่สองเรียกว่าจะกลับหรือยังจะกลับหรือยังไม่กลับใช่ไหมมีคำนี้เพิ่มขึ้นมาไม่กลับใช่ไหมคำนี้เพิ่มขึ้นมาจังแกก็สะดุ้งตื่นทันทีเลยครับแต่ตอนนั้นเปิดไฟอยู่นะครับเปิดไฟเปิดทีวีอยู่แกก็บอกว่าเอ๊ะมันเสียงเดิมเรียกจากจุดเดิมแกว่ามันไม่แกคิดว่ามันไม่น่าใช่ละไม่น่าจะเป็นไปได้คือเราหูฝาดสองครั้งเลยเหรอแล้วเรียกเหมือนเดิมเลยเหรอจากนั้นแกก็เลยนั่งสักพักหนึ่งครับนั่งแล้วก็พยายามตั้งใจฟังว่ามันจะมีเสียงอะไรเข้ามาอีกไหมแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรจับมือถือมาเขียนเล่นนะครับแล้วสักพักนึงเนี่ยเหมือนกับว่าได้ยินเสียงนอกห้องครับนอกห้องบริเวณรถที่แกจอดนะครับแกบอกว่าได้ยินเสียงเป็นคนเดินอยู่ข้างนอกห้องครับการเดินเนี่ยจะเป็นเหมือนเสียงคนที่เดินใส่รองเท้าแตะหูหนีบครับหูหนีบเวลาเดินมันจะเสียงดังฟืดแล้วก็เท้ากระแทกพื้นดังแตะครับฟืดแตะฟืดแตะแบบนี้ครับเป็นจังหวะนี้ช้าช้าเดินและแกรู้สึกได้ว่าการเดินมันเหมือนมันเดินรอบรถยนต์ของแกครับนายพิชิตบอกว่าเดินรอบรถยนต์ฟืดแตะฟืดแตะฟืดแตะอยู่อย่างนั้นนะครับพิชิตก็หลับตาแล้วก็ฟังอยู่นั่นแหละแกบอกฟังนานเหมือนกันสักพิชิตบอกเกือบจะ10นาทีได้ทนฟังอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายครับตัดสินใจว่าจะไปดูว่าเสียงใครใครมาเดินแล้วมีใครอยู่ตรงนั้นไหมข้างนอกแกก็เลยลุกขึ้นมาครับเปิดประตูห้องไปฟึ๊บไม่มีใครครับเงียบเงียบมากก็เลยแบบเอ๊ะหรือเสียงนั้นน่ะจะเป็นคนแล้วเดินออกไปจากม่านข้างนอกแล้วหรือเปล่าแกก็เลยเดินไปเปิดม่านเงี้ยเหมือนเดิมครับทุกอย่างก็เงียบครับเงียบกริบมีแต่ป่าเงียบไปหมดเลยแกก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆแล้วนะมันไม่น่าจะใช่แล้วครับฉะนั้นก็เลยพยายามจะสงบจิตใจตัวเองแล้วก็ไม่คิดอะไรครับแล้วก็เดินกลับมาที่ประตูห้องมันวนลูปเหมือนเดิมเลยครับพี่แจ็คจะเอามือจับลูกบิดนะครับจะบิดประตูเปิดปุ๊บเสียงน้ําไหลแป๊ะๆๆๆเหมือนเดิมเลยใช่ครับจังหวะแบบเดิมเลยวนลูปเลยแล้วเสียงน้ําก็ไหลเหมือนเดิมแล้วแกก็แบบขนลุกตอนนั้นขนลุกเลยแล้วก็ในใจก็กลัวมากแต่ก็ต้องเปิดเข้าไปดูครับเปิดเข้าไปดูแล้วเดินไปห้องน้ําแกมั่นใจเลยว่ารอบเนี้ยเสียงมันไม่ใช่แน่นอนน้ําไม่น่าจะถูกได้เปิดเพราะว่าเราจําได้เราปิดน้ําแล้วเดินไปปรากฏว่าฝักบัวมันเปิดเหมือนเดิมครับไหลหยดติ้งๆเปาะแปะเปาะแปะเหมือนเดิมเลยแกก็เลยเดินไปปิดลูกบิดของน้ํานะครับก๊อกน้ําปิดให้แน่นที่สุดเลยแน่นมากแน่นแล้วจังหวะนั้นนะครับเหมือนกับว่ากลัวรีบวิ่งมาบนเตียงครับแล้วก็มานั่งสงบจิตสงบใจอารมณ์แล้วก็พยายามจะสวดมนต์ครับแต่ตอนนั้นน่ะในใจครับค่อนข้างที่จะมีความกลัวลึกๆค่อนข้างกลัวก็เลยที่จะสวดมนต์ครับสวดมนต์ว่าจำบทไม่ได้ครับพี่จินบอกว่าตอนนั้นตื่นเต้นจนกลัวมากจำบทสวดไม่ได้ก็เลยสวดแค่คำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตแค่นี้ครับวนอยู่งั้นวนแล้วจังหวะที่สวดแป๊บนึงครับเสียงเดินเหมือนเดิมเลยครับฟืดฟืดแปะนอกรถเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็สวดวนเสียงก็ชัดมากชัดมากสักพักเสียงหายครับเสียงเดินหายไปแล้วก็สวดนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตแล้วสักพักวินาทีนั้นนะครับแกบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงนั่นแหละที่เรียกแกกระซิบบอกว่าสวดได้แค่นี้หรอสวดได้แค่นี้เหรอแล้วพี่ชินแกก็สะดุ้งเลยครับลืมตาจากนั่งหลับตาสวดอยู่แกก็สะดุ้งมองไปก็ไม่เห็นใครไม่มีใครเลยในห้องนั้น คือแกมั่นใจอ่ะอยู่คนเดียวแน่นอนแล้วตอนนั้นนะครับดูนาฬิกาประมาณ3:00กว่าๆแล้วในใจอ่ะแกอ่ะอยากจะกลับบ้านมากและแกกลับไม่ได้ครับ เพราะว่าถ้ากลับบ้านตอนนั้นเนี่ยคนที่บ้านน่ะจะสงสัยว่าไปทำอะไรมาทำไมกลับดึกจังแกก็แบบด้วยอยากจะอยู่ให้มันจบๆไปอีกใจหนึ่งก็อยากกลับบ้านแต่เหตุการณ์อะไรแบบนี้มันก็แบบเริ่มจะรับไม่ไหวแกก็เลยไม่กลับครับ
อยู่อย่างนั้นแหละไปนั่งอยู่มุมห้องสักที่นึงแล้วก็พยายามสวดมนต์พยายามไม่หลับไม่นอนเปิดทีวีเสียงดังๆเปิดไฟให้สว่างที่สุดแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นครับแกก็บอกได้ยินเสียงเดินตลอดทั้งคืนเดินอยู่งั้นน่ะรอบรถแกก็เลยนั่งตั้งแต่ตี3ครับยัน 6:00 นครับอยู่อย่างนั้นเลยไม่นอนเลยครับจน 6:00 นเพราะแกเห็นว่า 6:00 นปุ๊บแกก็รีบดีดปุ๊บเปิดประตูสตาร์ทรถออกมาแล้วก็ขับไปเลยนะฮะพอจะขับไปออกจากม่านรูดนะครับก็เปิดกระจกเพื่อที่จะเอากุญแจที่ยืมมาจากคุณยายครับยื่นให้กับคุณยายนะฮะในจังหวะที่จะยื่นให้คุณยายแกก็สงสัยแล้วก็เลยถามคุณยายว่าคุณยายครับที่นี่เนี่ยมีคนเฝ้านอกจากคุณยายไหมพี่ชินถามคุณยายคุณยายก็เลยตอบว่าไม่มีนะลูกมีแค่ยายคนเดียวมีแค่ยายคนเดียวไม่มีใครเฝ้าแน่นอนพี่ชินก็เลยบอกอ๋อไม่มีเลยมีแค่ก็ยายคนเดียวใช่ไหมครับครับแล้วตอนนั้นนะครับในใจอ่ะพี่ชินบอกว่าไม่อยากอยู่ตรงนั้นเลยอยากจะออกไปให้เร็วที่สุดแต่ในใจเนี่ยก็อยากจะถามว่ามีอะไรในห้องนั้นไหมอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องมีอะไรประวัติความเป็นมาอะไรหรือเปล่าแต่พี่ชินนะครับบอกในตอนนั้นอ่ะมันคิดไม่ถึงครับมันอยากจะออกจากจุดนั้นก็เลยตัดบทว่าขอบคุณมากครับคุณยายงั้นหมดไปก่อนนะครับแล้วแกก็ขับรถไปเลยแกก็ขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแกก็ไปซื้อสบู่เป็นแปรงฟันแล้วแกก็ไปอาบน้ำที่ปั๊มแล้ว 7:00 นแกก็ไปทำงานต่อเลยนะฮะแต่แกก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ห้องนั้นน่ะมันเคยมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าผ่านไปแถวนั้นน่ะอยากจะเข้าไปหาคุณยายเพื่อถามว่าห้องนั้นมันเคยมีอะไรไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปนะครับเรื่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับพี่แจ็คเพราะว่ามันเพิ่งเจอมาเมื่อไม่นานมานี้ไงใช่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมามันก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยเท่าที่ฟังดูเหมือนมันจะมีเหมือนจะมีครับเหมือนจะมีแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นั่นใช่เพราะว่าที่เจอเนี่ยคือลักษณะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ครับแบบมันคือเป็นเสียงผู้หญิงชัดมากก็บอกว่าชัดมากพี่ชินบอกครับคือไม่รู้ว่าตัวพี่ชินเนี่ยเขากลัวผีหรือว่ากลัวที่บ้านมากกว่านะจริงๆแล้วผมว่ายอมก็ได้ทั้งสองอย่างยอมกลับเช้าเลยอ่ะยอมออกเช้าดีกว่าโอ้โหใช่เขาบอกว่าเขายอมทนอยู่อย่างนั้นไม่อยากกลับบ้านแต่คือเหตุการณ์ก็ประเดประดังเข้ามาเสียงเดินเสียงฝักบัวมาเต็มมากก็บอกนี้แต่ว่าคือไม่ได้เห็นนะครับแต่ได้ยินเสียงแล้วเสียงมันค่อนข้างชัดมากครับครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นพลังวิเศษของคนไงเวลามันจวนตัวขึ้นมามันต้องเลือกตัดสินใจแล้วอุ้ยเอ้ายอมเจอผีดีกว่าถ้ากลับไปเวลานั้นเนี่ยผมว่าอาจจะกลายเป็นผีซะเอง เป็นไปได้ครับ เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันก็ดึกแล้วตีสามแล้วกลับบ้านตอนนั้นก็คงจะแปลกโอ้เป็นผีแน่นอนน่าจะเป็นผีแน่นอนครับผมใช่ครับโอเคถ้าสมมติว่ามันมีอะไรอัปเดตนะคุณอุ้งนะเอามาบอกกันหน่อยนะว่าสรุปแล้วน่ะที่ม่านรูดแห่งนั้นมันมีอะไรกันแน่ได้ครับ พี่ชินก็บอกผมเหมือนกันว่าถ้าผ่านไปแถวนั้นน่ะอยากจะไปถามเหมือนกันแต่ขอโทษด้วยว่าตอนนั้นน่ะคือมันใจมันไม่อยู่จริงๆก็เลยไม่ได้ถามแต่อยากจะถามพี่ชินเองแกก็สงสัยเหมือนกันครับผมฟังผมก็สงสัยได้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างครับโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคุณอุ้งนาได้เลยครับคุณอุ้งยังไงขอบท้ายนี้ก็ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตฝากผลงานนิดนึงครับครับครับนะฮะพอดีก่อนหน้านี้เพิ่งได้ไปเล่น MV มาครับนะฮะเป็น MV ของเพลงของพิต้าตจวครับนะฮะเจ้าของเพลงแผ่นดินไหวในใจอ้ายแล้วก็อาจารย์ปีชาปัตไทยเจ้าของเพลงกอดเสาเถียงครับก็ได้ไปเล่นเป็นตัวเอก MV นะครับเดี๋ยว MV จะออกเร็วๆนี้ก็ขอฝากผลงานด้วยกับเพลงท้าวเวสสุวรรณพันล้านนะครับขอฝากไว้ด้วยเผื่อทุกคนอยากจะฟังอะไรเป็นแนวเพลงลูกทุ่งนะครับที่ YouTube ที่ YouTube ครับใช่ครับเดี๋ยวจะออนแอร์เร็วๆนี้ท้าวเวสสุวรรณพันล้านนะใช่ครับชื่อเพลงครับได้ครับผมก็ขอให้มียอดวิวปังๆเลยนะสาธุครับ200 300ล้านวิวไปเลยได้ครับขอบคุณมากคุณอุ้งแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตกันบอกกันด้วยนะได้ครับผมขอบคุณทีมงานมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส